ประเด็นสำคัญที่เราตามกันต่อ นะครับกับการเปิดใจของนายสุรเชษซึ่งเขาบอกว่าตำรวจนะสืบสวนสอบสวนแล้วได้ข้อมูลมาบอกสุรเชษนี่แหละเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์พาเสียแป้งหลังจากที่ลงมาจากเทือกเขาบรรทัดพาไปจุดนัดพบเพื่อปล่อยเสียแป้งลงแล้วไปขึ้นรถเก๋งสีดำอีกคันหนึ่งแล้วหลบหนีสรุปแล้ววันนี้สุรเชษเปิดใจกับอมรินทร์ทีวีบอกไม่ใช่เลยที่ตำรวจพูดไม่เป็นความจริงคือเมื่อวานนี้ต้องยอมรับว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่สนที่กำลังกันปิดล้อมแล้วก็จู่โจมค้นหาหลายจุดหนึ่งในนั้นคือบ้านของสุรเชษบ้านสุรเชษเนี่ยถูกค้นอย่างหนักรวมไปถึงในขณะที่สุรเชษเองถูกค้นยังเจออาวุธปืนด้วยซ้ำพอเจออาวุธปืนซึ่งเป็นอาวุธสงครามต้องยอมรับเลยว่าสุรเชษเองเนี่ยถูกโยงไปในช่วงขณะหลบหนีหลังจากที่เสียแป้งยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้เบาะแสแล้วก็ไปเอาสุรเชษมาสุรเชษก็ตกเป็นผู้ต้องหาในข้อกล่าวหานี่แหละปรากฏว่าถ้าไปฟังจากการสืบสวนสอบสวนข้อมูลของชุดเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนชุดเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าสุรเชษเนี่ยให้การว่าเมื่อวันที่8พฤศจิกายนมันได้มีการยิงปะทะถ้าคุณผู้ชมจำได้ได้รับการติดต่อจากบุคคลคนหนึ่งให้ไปรับตัวนายแป้งโดยได้มีการใช้มอเตอร์ไซค์ขี่ไปรับที่บ้านป่าพงอำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงเมื่อไปถึงก็พบนายแป้งยืนริมอยู่ข้างถนนส่งสัญญาณให้นายแป้งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์แล้วขี่ไปโดยมีนายแป้งนั่งซ้อนไปจนถึงหน้าวัดพลุนายขาวที่ตำบลคลองใหญ่อำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงแล้วจึงได้ส่งต่อให้กับบุคคลอีกบุคคลหนึ่งซึ่งตนเองไม่รู้จักแต่จำได้ว่าเป็นรถเก๋งยี่ห้อโตโยต้าวีออสสีดำหมายเลขทะเบียนอะจำไม่ได้ว่าหมายเลขทะเบียนนั้นเป็นหมายเลขทะเบียนอะไรโดยก่อนจะขึ้นมอเตอร์ไซค์ก่อนจะขึ้นรถยนต์ต่อไปเสียแป้งเนี่ยสั่งบางอย่างอันนี้เนี่ยคือสิ่งที่ตัวของสุรเชษบอกว่าเพื่อนอ่ะโทรมาบอกแล้วให้ไปรับแป้งจากป่าพงแล้วก็วิ่งต่อไปจนกระทั่งไปเจอเนี่ยผ่านหน้าวัดก่อนแล้วไปเจอกับเก๋งสีดำที่จอดอยู่เห็นไหมแล้วขึ้นรถเก๋งแล้วหายไปเสียแป้งหันมาบอกว่าสุรเชษไปเอาของซึ่งไม่ได้บอกว่าในถุงมีอะไรแล้วให้เอาไปเก็บไว้ซึ่งพอส่งไปปุ๊บรถยนต์เนี่ยพาแป้งไปแล้วหลังจากพาแป้งไปแล้วเนี่ยก็ไม่รู้พาไปไหนสุรเชษก็เลยเอาถุงสีดำซึ่งไม่รู้ข้างในเป็นอะไรใส่รถ Fortuner โดยไม่ได้บอกคนในบ้านหลังจากนั้นก็เอาไปฝังใกล้ๆบ้านไม่รู้ว่าทั้งหมดเนี่ยมันคืออาวุธสงครามนี่คือข้อมูลที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่มันคือข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกนะจึงนำไปสู่การสืบค้นได้อาวุธปืนแล้วจับสุรเชษเมื่อวานแต่ขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับฟังดีๆนะฮะข้อมูลจากการสอบสวนของตำรวจกับสิ่งที่สุรเชษเปิดใจกับอมรินทร์ทีวีมันสวนทางกันชัดเจนเพราะวันนี้สุรเชษเปิดหมดเปลือกฮะคุณผู้ชมครับยืนยันบอกว่าไม่มีการขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับเสียแป้งที่บริเวณข้างทางแล้วไปส่งขึ้นรถเก๋งสีดำยืนยันแบบนี้คือเขาบอกว่ายอมรับอย่างหนึ่งจุดบริเวณที่เสียแป้งหลบหนีลงมาเนี่ยแกลงมาจากบริเวณป่าพงติดกับน้ำตกท่าช้างซึ่งเป็นจุดที่ผมเดินทางไปตรงแถวนั้นพอดีเพราะช่วงประมาณ8พฤศจิกายนที่ผ่านมา5ทุ่มถึงเที่ยงคืนผมต้องไปกรีดยางแล้วมันเป็นเส้นทางที่เขาสงสัยว่าเสียแป้งลงมาเป็นเส้นทางที่ผมต้องผ่านไปกรีดยางเท่านั้นยืนยันไม่ได้มีการไปเจอตัวหรือรับเสียแป้งขึ้นรถแต่อย่างใดเพราะผมเข้าสวนยางไปกรีดยางเท่านั้นหลักฐานที่ตำรวจอ้างคือมีแค่กล้องวงจรปิดเห็นว่าผมขี่มอเตอร์ไซค์สวมเสื้อสีม่วงผ่านจุดที่คิดว่าเสียแป้งหลบหนีลงมาแค่นั้นจริงๆแต่ไม่มีหลักฐานที่ชี้ชัดว่าเสียแป้งขึ้นมอเตอร์ไซค์ผมเพราะผมก็ย้ำอีกทีว่าผมไปกรีดยางไม่ได้ไปรับแป้งแล้วทำไมถึงต้องถูกเชื่อมโยงกันแบบนี้สุรเชษยอมรับว่าคนที่เกี่ยวข้องกับเสียแป้งและคนที่สนิทกับเสียแป้งเนี่ยผมรู้จักผมสนิทสนมแวะเวียนกันเคยมาหาที่บ้านเหมือนกันเพราะคนสนิทเสียแป้งก็เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันกับผมแล้วผมเองก็รู้จักเสียแป้งยอมรับนะว่ารู้จักจริงแต่รู้จักแบบผิวเผินไม่ได้สนิทสนมรู้จักตอนอยู่ในเรือนจำเท่านั้นแล้วเรื่องปืนประเด็นที่3เรื่องปืนอาจจะว่ายังไงสุรเชษ
แกก็บอกกับผมเลยพูดตรงๆนะขอไม่ให้ข้อมูลแต่ย้ำว่าทุกอย่างตรวจสอบได้ปืนไม่ใช่ปืนของผมบางเรื่องผมพูดไม่ได้ผมพูดได้ไม่เต็มปากบอกได้คำเดียวบุญคุณต้องทดแทนบางอย่างเขาเองเคยดีกับเราเราก็ต้องดีกับเขาบางเรื่องไม่ได้เป็นเรื่องของผมโดยตรงอาจจะเป็นเรื่องของเพื่อนที่ผมรู้จักอีกทีนึงผมเคยพลาดเคยต้องโทษแต่ตอนนี้ลูกผมเพิ่งคลอดมาได้2เดือนผมจะไม่พาตัวเองกลับไปสู่วังวนเดิมอีกคนชื่อแป้งคือผมรู้จักคนชื่อแป้งนะแป้งนาโนดเนี่ยนะแต่ถ้าอีเป็นเพื่อนเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั้นผมไม่รู้เรื่องว่าปือเพราะไม่เคยได้หนังฮานาเล่นกันไม่ครับถ้าตำรวจก็มันใจกับตามที่ตำรวจก็ว่าแต่ตำรวจไม่มั่นใจกับผมกันรุดผมไม่เลยบอกเปลือนะเราปีนึงออกมาผมตุ่มเม็ดเลยตุ่มทุกทิ้งอยู่ยางเปลือกกลัวไงผมเป็นคนทำไรกลัวไงไงคนอื่นมาต้องมาที่นั่นนะผมไปเลยไปบ่อยที่นั่นนะครับตัวบ้านป้าก็อยู่ที่นั่นบ้านลุงก็อยู่ที่นั่นผมก็ขึ้นเขาไปฮะกองป่าของเลยเหมือนหมุนกุ้นบางทีต้องตัดเต้นนะเหมือนก็เขาเดียบเราต้องเดียบเขามันธรรมดานะนอกจากเปิดใจกับอมรินทร์รวมถึงนักข่าวแล้วเนี่ยนะคะก็บอกแบบนี้หันไปบอกน้องแบงค์ว่าพี่อยากพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองถ้ามันเป็นถ้าพี่รู้มันเป็นอาวุธสงครามพี่จะมาฝังไว้หลังบ้านตัวเองทำไมอ่ะแล้วก็พาน้องแบงค์นภัทรเดินไปซึ่งอยู่ไม่ไกลจากหลังบ้านตัวเองเลยนะนิดเดียวเองประมาณ100เมตรสุรเชษไปให้สัมภาษณ์ตรงนั้นเปิดใจกับอมรินทร์อีกรอบนึงระบุว่าบริเวณสวนที่มีการค้นอาวุธเป็นสวนของญาติปกติคนภายนอกคนทั่วไปเขาไม่เข้าหรอกถ้าไม่ได้รับอนุญาตชาวบ้านภายนอกก็จะไม่ค่อยมีใครเข้ามานอกจากญาติตัวเองน้องแบงก์ก็พยายามจะถามว่าคนที่เอาอาวุธปืนมาฝังตรงนี้ใช่พี่หรือเปล่าแล้วพี่รู้ไหมว่าเป็นอาวุธปืนพี่เขาก็บ่ายเบี่ยงตอบประมาณว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องบุญคุณอะเนาะแล้วก็ไม่รู้จริงๆว่ามันเป็นอาวุธปืนบอกแต่ว่าผมไม่ได้เป็นคนขุดหลุมฝังอาวุธปืนทีมข่าวก็บอกว่าเอาแล้วใครรู้เห็นหรือเปล่าเจ้าตัวก็บอกแค่ว่าในเรื่องคดีผมพร้อมจะยืนยันและให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ก็ยังดีนะที่เอาจริงๆแกก็ดูพยายามจะบอกอะแต่ข้อมูลที่มันเกี่ยวข้องกับคดีแกก็คงไม่อยากพูดเท่าที่พยายามจะพูดได้ก็บอกอมรินทร์มาโดยประมาณนี้อ่ะลองฟังเสียงช่วงนี้ดูการคุดฟังตรงนี้เราอาจจะไม่ได้รู้เรื่องหรือไม่ได้เกี่ยวถึงเหมือนอย่างกันแต่มันใจกว้างจับปากผมอย่างเดียวเหมือนกันนะไม่รู้ผมจะเล่นจริงเลยครับรูปบางทีอาจจะว่าผมพิษผมก็หลับได้อย่าพูดเลยถึงมาถึงจุดนี้กับผมแต่ถ้าอีท่ามาเป็นอยู่ในไม่ต้องมาทำผมเปลืองเวลาเราไม่ได้รู้เราไม่ได้เกี่ยวข้องครับอ่ะอย่างน้อยแกก็แมนแมนอ่ะก็พูดตรงๆแล้วก็เข้าใจหัวอกคนเป็นพ่อลูกอ่อนซึ่งประเด็นที่คนยังสงสัยคือที่บอกว่าบุญคุณต้องทดแทนเนี่ยหมายถึงใครกันแน่เอาละเมื่อเขาไม่สะดวกที่จะเปิดเผยไปมากกว่านี้ทุกอย่างก็ต้องว่าตามกระบวนการของตำรวจขณะเดียวกันอีกคนหนึ่งที่เราเข้าไปพยายามจะอยากจะพูดคุยนอกจากนายสุรเชษแล้วคนที่ถูกจับไปพร้อมกันสืบศักดิ์แสงจันทร์หรือในโคงเป็น1ใน4ที่ถูกจับไปเมื่อวานนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็มีภาพปรากฏชัดเจนว่าสืบศักดิ์นี่สนิทกับธนงศักดิ์แล้วก็สนิทกับเสียแป้งด้วยถ้าจำกันได้เปิดคู่ขนานกันไปกับก่อนหน้านี้มีภาพ Facebook แป้งอยู่ไหนสืบศักดิ์อยู่นั่นธนงศักดิ์อยู่โน่นสืบศักดิ์อยู่ด้วยนี่ฮะกลายเป็นคนที่เขาบอกว่าใกล้ชิดกับเสียแป้งด้วยลองดูภาพทางขวามือร่างกายเริ่มจะพังเพราะรอเต็มที่ทุกงานต้องสมม่วงแกงหัวร้อยจานแต่วันนี้คือภาพบรรยากาศงานเลี้ยงงานหนึ่งจะเห็นนะฮะมีโอภารามีสืบศักดิ์ด้วยแล้วก็มีเสียแป้งร่วมโต๊ะอยู่ในวงกินเลี้ยงปาร์ตี้กันซึ่งภาพนี้แหละที่เขาบอกว่าทำให้สืบศักดิ์เองถูกโยงไปว่ามีความสนิทสนมมีความสัมพันธ์กับเสียแป้งแล้วน่าจะเป็นหนึ่งคนที่ช่วยเสียแป้งลงมาจากเทือกเขาบรรทัดคือพอเราไปถึงบ้านนะฮะคุณผู้ชมครับปรากฏว่าบ้านเนี่ยมีรถกระบะของสืบศักดิ์อยู่นะแล้วทราบมาว่าเจ้าตัวก็อยู่
เราพยายามจะสอบถามแต่ไม่มีใครออกมาพูดคุยเราก็เลยถามญาติพี่น้องที่อยู่บริเวณข้างๆใกล้บ้านกันปรากฏว่าญาติเองนี่บ้านทางซ้ายมือคือน้าเขาก็ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลแล้วก็ยืนยันว่าข้อมูลข่าวสารทุกอย่างเนี่ยให้กับตำรวจไปหมดแล้วแล้วก็พร้อมชี้แจงทั้งหมดต่อเจ้าหน้าที่นี่คือภาพตอนที่น้องแบงค์ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะฮะคุณผู้ชมครับภาพบ้านของนายสืบศักดิ์แต่มีข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เขาบอกว่าสนิทกับสืบศักดิ์แล้วให้รายละเอียดเพิ่มเติมด้วยแหล่งข่าวคนนี้บอกกับอมรินทร์ทีวีบอกกับน้องแบงค์คงเห็นใจอ่ะนั่งอุตส่าห์ฝ่าฝนไปเอางั้นบอกก็ได้บอกแบบนี้บอกว่าสืบศักดิ์มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องหรือว่าช่วยเหลือโดยสืบศักดิ์เคยเล่าให้กับคนสนิทฟังว่าวันที่เขาเข้าไปช่วยเหลือคือช่วงวันที่9ก็คือน่าจะใกล้ๆช่วงปะทะกลางวันที่8วันที่9ประมาณตี2ซึ่งทางด้านของเสียแป้งเองเนี่ยหลบหนีลงมาจากบริเวณเทือกเขาบรรทัดผ่านทางน้ำตกหม่อมจุ้ยก่อนจะลงมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงแถวๆนั้นเท่าที่ทราบข้อมูลเห็นว่าเสียแป้งลงมาด้วยลักษณะเสื้อผ้าฉีกขาดมีอาการหิวโหยก่อนที่ชาวบ้านในพื้นที่จะให้ความช่วยเหลือหาอาหารให้กินแล้วก็ก่อกองฟืนให้กับเสียแป้งโดยยืนยันว่ารถที่พาเสียแป้งหนีเป็นกระบะสีดำเมื่อสักครู่ถ้าเป็นข้อมูลของชุดเจ้าหน้าที่ที่บอกว่าเชื่อมไปกับสุรเชษฐ์ก็คือเป็นเก่งดำอันนี้เป็นกระบะดำซึ่งเสียแป้งได้เตรียมการเอาไว้กับทางกลุ่มให้ความช่วยเหลือในการรับตัวไปแล้วก็มีข้อมูลว่ากลุ่มที่ให้ช่วยเหลือทำอาหารเอาของตุนไปด้วยเหมือนจะให้การในการแบบเตรียมพร้อมในการหลบหนีเดินทางไกลภาพทางขวามือเป็นภาพเพียงประกอบเท่านั้นนะคุณผู้ชมว่าเขามีความเชื่อมโยงอะไรแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยยังเป็นคนที่แค่เกี่ยวข้องไม่ได้ถูกกล่าวหาเนี่ยทางด้านของคุณเพลินพิษเนี่ยไม่เกี่ยวเลยแล้วก็ทางฝั่งของคุณสืบศักดิ์เมื่อวานโดนเรียกไปซึ่งจริงๆแล้วแหล่งข่าวเนี่ยพูดแบบนี้ให้ข้อมูลพร้อมกับเสียงมากับเราด้วยลองฟังดูค่ะซึ่งก็พอไปรับนี่คือเอารถได้ไปรับรถปีโค้งเองมากครับรู้ว่ามันผีไม่เจอกันนี่นะรถคนที่ดำก้อยนะไม่เจอกับใครมันเป็นช่วงกระตุ้นเลยจ้ะไปรถยื่นนี่เลยรถกระบะจ้ะไม่เจอรถเก๋งเหรอมะไม่เจอรถเก๋งมาโต้รถเก๋งตรงไหนไม่รู้เห็นไหมนักข่าวยังบอกเลยไม่ใช่เก๋งหรอบอกไม่ใช่เป็นกระบะแล้วเป็นรถของพี่อีกคนนึง